วันนี้จะเป็นการแข่งขันครั้งสำคัญของแชมป์52สมัยอย่างเปต้องมาเจอกับลูกสาวเกษตรกรสุดขยันจากอำนาจเจริญใครจะเป็นผู้พิชิตใจกรรมการไปครองมาลุ้นกันครับแชมป์ของเราในวันนี้ฮะแชมป์เงินล้านคนล่าสุดเป็นแชมป์52สมัยสะสมเงินทุนจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่1,160,000 บาทครับผมเป้จากฉะเชิงเทราดูมีสง่าราศีหน้าเคารพเลื่อมใสยิ่งนักครับท่านอ้าวเจอด่านต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมด่านต่อไปครับคุณจะพบกับลูกสาวเกษตรกรที่มาหาทุนปิดหนี้ให้ครอบครัวอ้ําจากอํานาจเจริญเย้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพาสวยเลยแนะนำตัวหน่อยเร็วสวัสดีค่ะซื้อน้องอําค่ะนางสาวอรัญญาศรีว่างค่ะจากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะอายุ21ปีค่ะอ๋อเฮ็ดหยังอยู่ค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะคณะครุศาสตร์ค่ะสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่3ค่ะนี่คืออาชีพครูคืออาชีพใฝ่ฝันเลยใช่ไหมคะเป็นความฝันของพ่อของแม่ค่ะอ๋ออยากให้หนูเป็นครูแล้วก็หนูทำตามความฝันคุณพ่อคุณแม่มีหนี้อยู่เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้กับประมาณ 200,000 บาทค่ะอ๋อนี่มาจากการทำเกษตรถูกต้องไหมแม่นค่ะนี่คือเรื่องราวของอ้ําครับผมตอนนี้อยู่กับคุณพ่อค่ะแล้วก็น้องชายคนหนึ่งค่ะคุณพ่อทำอาชีพเกษตรกรค่ะตอนนี้เฮ็ดเป็นสวนมั่นแล้วก็สวนยางค่ะคุณแม่ไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะคือคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันอยู่ค่ะค่ะตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นปีที่3ค่ะคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะถ้าเป็นวันหยุดหนูสิกลับบ้านตลอดค่ะเป็นวันหยุดยาวแล้วก็ปิดเทอมก็สิกลับมาซอยคุณพ่อเฮ็ดงานอยู่บ้านค่ะจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงของหนูนะคะก็คือตอนนั้นมีงานประกวดร้องเพลงของตำบลค่ะคุณครูเพิ่นบอกว่าหนูน่าจะร้องเพลงได้ค่ะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าหนูร้องบทอาขยานเพราะเพิ่นว่าจังซี่ค่ะก็เลยให้หนูไปซ้อมร้องเพลงตอนนั้นหนูอยู่ป.3หนูก็เลยให้คุณแม่ซ้อมให้ค่ะตอนนั้นแข่งกันหนูได้ที่1ค่ะเพราะว่าคนประกวดมี3คนค่ะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภอเพิ่นก็พาไปค่ะเพราะว่าอยากให้ไปหาประสบการณ์ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมาหนูประกวดก็คือบ่เคยได้ที่1เลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจที่สุดหนูซื้อพัดลมเองค่ะวันนั้นคือมีคุณยายมาส่วนบอกว่านี่อําไปรับจ้างไซมันบ่นี่ยายสิจ้างมื้อละ300ไปบ่มื้อนี้ได้เงินมาหนูก็เลยบอกแม่ว่าขอเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อพัดลมเลยบ่แล้วแม่ก็เลยบอกว่าได้คือพัดลมตัวนี้คือหนูเลือกเองเลยค่ะสีแดงตัวเล็กๆจนปัจจุบันนี้ก็ยังเหลือค่ะแต่ว่าอาจจะใช้ไม่ดีเหมือนเก่าแล้วค่ะสิ่งที่เสียใจที่สุดในชีวิตใช่ไหมคะก็คือตอนที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่เลิกกันค่ะตอนนั้นหนูอายุประมาณ17ปีค่ะตอนนั้นคือหนูว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะคะสำหรับเด็กอายุ17จนเวลามันผ่านไปเรื่อยๆมันก็สอนให้หนูรู้ว่าหนูต้องแบบว่าเป็นที่พึ่งของน้องแล้วก็เฮ็ดหน้าที่เจ้าของให้ดีที่สุดค่ะคือต้องเข้มแข็งที่สิผ่านจุดนี้ไปได้ค่ะค่ะเป้าหมายที่หนูอยากมารายการด่วนเพลงชิงทุนเนาะค่ะก็คือหนูอยากสิแบ่งเบาภาระพ่อแม่แล้วก็สู้เพื่อพ่อแม่ให้ได้ดีที่สุดก็คือตอนนี้เพิ่นก็ส่งหนูเรียนนําหนูก็อยากแบ่งเบาให้เพิ่นลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปเลยค่ะค่ะน้องอํานะคะก็ขอกําลังแรงเชียร์แรงใจนะคะจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอํานาจเจริญนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะเป็นกําลังแรงใจให้น้องอํานะคะสู้แล้วก็เฮ็ดให้ได้นะคะน้องอําสิเฮ็ดส่วนนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่สิเฮ็ดได้ค่ะฝากเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องอํานําในเด้อค่ะขอบคุณค่ะไอ้ตายก็ตายแค้นได้
ันนี้แหละคือของจริงแต่เป้เขาก็ไม่เคยยิ่งหย่อนทุกครั้งที่เจอคู่แข่งแกร่งมาก็แกร่งตอบอยากรู้ว่าวันนี้จะแกร่งได้แค่ไหนรอพิสูจน์ครับสีหับเจ้าน้อยน้อยให้เจ็บน้อยน้อยคือทอดค่อยๆบ่สำอ้อยให้รำคาญเข้าใจสถานการณ์ผมชอบท่อนฮุกที่มันตอบโจทย์เพลงนี้แล้วมันชัดพอวนกลับมาท่อนฮุกอีกเนี่ยมันดีแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงที่ทำให้สัมผัสได้ถึงความรู้สึกว่ามันยังไม่มั่นใจ